ณทะเลที่กว้างใหญ่ห่างจากชายฝั่งฮาวาย 1,000 ไมล์ได้มีเรือดำน้ำปฏิบัติการพิเศษของรัสเซียที่จ้องจะทำการตัดสายเน็ตใต้ทะเลของสหรัฐอเมริกาเพื่อให้ประชาชนของพวกเขานั้นหัวร้อนและพากันบ้าคลั่งจนพานแตกหักนั่นเองในประเทศซึ่งปฏิบัติการครั้งนี้ถูกสั่งมาจากหัวหน้าใหญ่อย่างวลาดิเมียร์กินปูมีโปรตีนซึ่งพวกเขาจะทำให้ภารกิจนี้ผิดพลาดไม่ได้แต่ว่าในขณะที่เรือดำน้ำปฏิบัติการมูชิมอฟซีเยฟกำลังทำการขุดเจาะท่อสายไฟอยู่นั่นเองพวกเขาก็เผลอไปปลดปล่อยอสูรกายใต้ทะเลขนาดยักษ์ที่มีชื่อว่าเมกาโลดอนที่พุ่งขึ้นมาสู่พื้นผิวและจู่โจมเรือดำน้ำของพวกเขาหนึ่งในต้นหนเรืออย่างสาวนาตาชาผมขาวก็รายงานให้กับหัวหน้าของเธอได้รู้ว่าตอนนี้พวกเรากำลังเจออยู่กับสิ่งที่ไม่ทราบชนิดขอให้หยุดปฏิบัติการและเตรียมรับมือกับสิ่งนั้นโดยเร็วแต่มีหรือที่เจ้ากัปตันเรือที่เป็นหัวหน้าปฏิบัติการอย่างอิสนอฟจะยอมฟังคำเตือนของลูกน้องเขาก็สั่งเดินหน้าเต็มกำลังจนกว่าพวกเราจะสามารถตัดสายเน็ตของพวกอเมริกาได้ซึ่งพอเป็นอย่างนั้นเสียงขุดเจาะก็ทำให้เกิดขึ้นวนใต้ทะเลจนดึงดูดไอ้เจ้าเมกาโลดอนให้วนกลับมางาบเรือดำน้ำของพวกเขาเหมือนกับกำลังกินไส้กรอกยังไงอย่างนั้นสุดท้ายแล้วในขณะที่ทุกคนกำลังจะถูกแรงบีบของน้ำอัดจนละเอียดไอ้เจ้าอิสนอฟก็พาลูกน้องบางส่วนเข้าไปหลบอยู่ในหัวเรือและทิ้งให้คนอื่นๆสังเวยชีวิตกันไปตามระเบียบไม่กี่ชั่วโมงต่อมาเหนือน่านน้ำนั่นเองทางด้านของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาก็กำลังจัดงานอย่างยิ่งใหญ่เพื่อต้อนรับท่านนายพลที่เดินทางมาเปิดพิธีเรือพิฆาตของพวกเขาโดยในตอนนั้นทุกอย่างก็กำลังราบรื่นไปได้อย่างดีจนกระทั่งกัปตันสติฟเฟอร์ได้รับรายงานจากลูกน้องว่าพวกเขาสามารถจับสัญญาณสิ่งที่ไม่ทราบชนิดขนาดใหญ่ใต้ทะเลได้ซึ่งมันแปลกมากมันไม่ได้ว่ายน้ำหรือขยับเลยด้วยความสงสัยกัปตันคนเก่งของเราจึงส่งมือดีที่สุดของเขาอย่างผู้กองหลินกับลูกน้องของเธอใช้โดรนใต้น้ำไปตรวจสอบดูหน่อยว่าสิ่งนั้นมันคืออะไรกันแน่ซึ่งใช้เวลาไม่นานปฏิบัติการโดรนใต้น้ำก็เริ่มขึ้นและสิ่งที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าก็คือเรือดำน้ำขนาดใหญ่ที่นอนแอ่งแม้งอยู่ใต้ทะเลแต่เรื่องนี้ยังคงไม่ใช่เรื่องแปลกมากเท่าไหร่เพราะสิ่งที่เธอเห็นก็คือร่องรอยการกัดของฟันปลาที่สามารถบดขยี้เรือดำน้ำจนขาดครึ่งได้โอ้โหพอเป็นอย่างนั้นเธอจึงรีบรายงานกลับไปให้กับตันสติฟเฟอร์ได้รับทราบซึ่งลำพังแค่ลอยฟันนี่ก็กวนใจเขามากอยู่แล้วแต่สัญญาณทางการทหารที่รักชาตินั้นต้องมาก่อนเขาก็รีบสั่งให้ผู้กองหลินเข้าไปตรวจสอบดูว่าเรือดำน้ำเนี่ยมันเป็นของใครกันแน่ท่านใดนั้นปฏิบัติการกู้ชีพในเรือดำน้ำส่วนที่เหลือก็เริ่มขึ้นสุดท้ายกลับกลายเป็นว่าคนพวกนี้ก็คือพวกพลเรือนรัสเซียที่โผล่มาอยู่ใต้น้ำแบบไม่รู้อินุอินเน่แง่ละว่าเรื่องนี้พวกทางการสหรัฐจะปล่อยไปไม่ได้เมื่อช่วยเหลือพวกเขาเสร็จผู้กองหลินก็เริ่มยิงคำถามที่เธอสงสัยในทันทีว่าพวกคุณมาทำอะไรกันแน่รู้ใช่ไหมว่าเขตนี้เป็นเขตปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐอเมริกาพวกรัสเซียที่เหลือก็ทำหน้าไม่รู้กูไหลมาจะไหลไปถึงนี่ได้ยังไงทะเลกว้างใหญ่ใครจะเชื่ออิสนอฟก็บอกว่าพวกเขาเป็นเพียงพลเรือนที่มาสังเกตปลาวาฬเพียงเท่านั้นนี่ยังไม่เลิกอีกเหรอพลเรือนว่าอะไรมีเรือดำน้ำไว้ครอบครองขนาดประเทศไทยหามาทั้งชีวิตแม่งยังไม่มีปัญญาซื้อเลยและพอเห็นว่าเถียงสู้ไม่ได้นาตาชาก็เผลอที่จะบอกเรื่องจริงให้กับพวกอเมริการู้ว่าพวกเขานั้นกำลังรับมืออยู่กับอะไรกันแน่แต่ว่าไอ้เจ้าอิสนอฟนั้นดันส่งซิกมาว่าถ้ามึงพูดปฏิบัติการอันยิ่งใหญ่ของเราละก็กูมึงตายแน่ตัดเน็ตนี่มันเรื่องใหญ่นะแต่ผู้กองก็ยังไม่ยอมพยายามบังคับให้เธอพูดว่าปฏิบัติการของพวกเธอนั้นคืออะไรกันแน่บอกความจริงมาเดี๋ยวนี้นาตาชาเลยบอกว่าให้ห่วงไอ้เจ้าฉลามที่หลุดออกมาเถอะไม่ใช่พวกรัสเซียอย่างพวกเขาจนผู้กองหลินเนี่ยถึงกับงงเธอจะบอกว่าฉลามจู่โจมเรือดำน้ำของพวกเธอเหรอโอ้ my god พอได้ยินอย่างนั้นพวกเขาจึงส่งรายงานให้กับกัปตันสติฟเฟอร์ว่าพวกเขากำลังรับมืออยู่กับเมกาโลดอนฉลามยักษ์ขนาดใหญ่ที่ได้สูญพันธุ์ไปเมื่อหลายล้านปีมาแล้วและแน่นอนว่าพวกเขาก็ไม่มีใครเชื่อเรื่องนี้ครับนั่นรวมถึงผู้กองหลินที่สอบปากคำอยู่ใต้ทะเลนั้นด้วยแต่ทว่าไม่นานนักโดนดำน้ำของพวกเขาก็ถูกจู่โจมจากสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่พอพวกเขามารู้ตัวอีกทีและตรวจสอบเรดาร์ก็พบว่าตอนนี้พวกเขาเนี่ยอยู่ในท้องของปลาฉลามซะแล้วโอ้โหอะไรวะงาบกูไวเหมือนค่าไฟที่มาทวงหนี้เลยซึ่งในขณะที่พวกเขาอยู่ในท้องก็พยายามติดต่อกับกัปตันสติฟเฟอร์อยู่ตลอดเวลาพอตอนนี้รู้สึกว่าไอ้เจ้าโคฉลามกำลังพาพวกเขามุดลงใต้ทะเลให้ลึกไปกว่านั้นจึงทำให้ปฏิบัติการช่วยเหลือลูกน้องที่อยู่ข้างล่างดำเนินขึ้นในทันทีและด้วยการวางแผนระดับมันสมอง200 IQ Plus กัปตันสติฟเฟอร์จึงสั่งให้ลูกน้องนำเอาเนื้อสดๆมามัดกันเป็นกองๆพร้อมกับชุบเลือดก่อนจะใช้ขวานดับเพลิงวางซ้อนกันเพื่อเป็นเงี้ยงเบ
็ดเอาไว้ใช้ตกฉลามและจะดูว่าคนกับปลาที่อยู่บนเรือพิฆาตใครจะเฟี้ยวกว่ากันและเมื่อปฏิบัติการเริ่มขึ้นกลิ่นของเลือดที่อยู่ในน้ำก็จางหอมหวานจนสามารถล่อไอ้เจ้าเมกาโลดอนว่ายตรงมาทางเรือพิฆาตอย่างเร็วจี๋ไม่มีปีไม่มีขุยทำให้พวกทหารเนี่ยเตรียมการไม่ทันจึงทำให้เรือพิฆาตทั้งลำถูกมันดึงกระชากจนโยกโค้งเคงแต่มันก็ดูเหมือนว่าจะคุ้มเพราะพวกทหารที่อยู่ในโดนดำน้ำสามารถหลบหนีออกมาได้และพวกเขาก็จำเป็นที่จะต้องตัดสลิงทิ้งเพราะไม่อย่างนั้นแล้วก็ต้องมีเหตุให้สละเรือกันแน่นอนแถมไอ้เจ้าเมกาโลดอนเองก็ดูเหมือนว่าจะแค้นฝังหุ่นคงเป็นเพราะมันเจ็บเหงื่อของมันนั่นแหละเจ้าปลายักษ์ก็พยายามที่จะพุ่งชนเรือเพื่อทำลายทิ้งให้จมลงก้นสมุทรซึ่งก่อนที่จะเป็นอย่างนั้นพวกทหารก็สับสวิตช์ที่ติดสายเคเบิลอยู่ในน้ำจนสามารถช็อตไอ้เจ้าปลาฉลามเมกาโลดอนจนมันชักเดียวจนแน่นิ่งหงายท้องตายอยู่ใต้ทะเลนั่นเองและเมื่อจบเรื่องกับโคตรฉลามในตำนานแล้วพวกเขาก็ต้องมาเคลียร์กับผู้ต้องสงสัยชาวรัสเซียที่พวกเขาเชื่อว่าน่าจะเป็นสายลับปลอมตัวมาแน่นอนทั้งหมดก็พยายามสอบปากคำเพื่อเค้นหาความจริงจากปากของอิสนอฟแต่เขาก็ตอบเพียงว่าพวกนายจะต้องตายจากฝีมือของโคฉลามนี่แหละแต่กัปตันสติฟเฟอร์บอกว่าไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะพวกเราเพิ่งฆ่ามันจนตายหงายท้องปะงางไปแต่ว่ามันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆเหรอพอไม่นานพวกเขาก็ได้รับรายงานว่ามีเรือสำราญของนักท่องเที่ยวถูกเมกาโลดอนพุ่งเข้างับจนหายไปทั้งลำแถมจากเรดาร์ยังบอกว่าตอนนี้ตัวของเจ้าเมกาโลดอนกำลังตรงมาทางที่พวกเขาด้วยกัปตันจึงสั่งให้พาตัวผู้ต้องสงสัยไปค้างคุกไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยพามันออกมาเจอกับไม้แข็งแต่ว่าในขณะที่กำลังคุมตัวอิสนอฟไปนั้นจู่ๆไอ้หมอนี่ก็งัดไม้เด็ดเป็น007เข้าจัดการกับผู้คุมจนเป็นอิสระออกมาได้และอิสนอฟก็รีบไปช่วยเหลือลูกน้องของเขาก่อนจะบอกว่าปฏิบัติการต่อไปคือการคุ้มครองฉลามเพื่อให้มันทำลายประเทศนี้ให้ย่อยยับแผนที่ฟังดูดีกว่าตัดเน็ตนะเนี่ยซึ่งไม่นานนักไอ้เจ้าโคตรฉลามเมกาโลดอนมันก็วนกลับมาเข้าจู่โจมเรือพิฆาตจนพวกทหารพากันยุ่งอยู่กับการป้องกันเรือกันจ้าละวันเลยทำให้อิสนอฟมีโอกาสแฝงตัวเข้าไปในเรือก็รู้ความจริงว่ากลไกเรือที่อยู่ในห้องเครื่องนั้นได้รับความเสียหายจากการจู่โจมของเมกาโลดอนในครั้งแรกทำให้มันส่งคลื่นสัญญาณจนไปรบกวนเมกาโลดอนให้มันปวดกระบาลเล่นหน้าที่พวกเขาเลยมีอย่างง่ายๆนั่นก็คือป้องกันห้องเครื่องไม่ให้ไอ้พวกอเมริกันมาซ่อมได้นั่นเองทำให้เกิดการต่อสู้ระหว่างทหารรัสเซียกับพวกอเมริกันบนเรือแต่ด้วยจำนวนที่น้อยกว่าไอ้พวกรัสเซียมันก็ต้องแพ้ละครับพากันเพ่นหนีเข้าไปแอบยังห้องเครื่องโดยเฉพาะไอ้เจ้าอิสนอฟที่แอบไปดักฆ่าทหารอีกฝ่ายจนตายเป็นว่าเล่นด่านกัปตันสติฟเฟอร์พอรู้เรื่องนี้เขาก็สั่งให้ลูกน้องทุกคนสละเรือออกไปให้หมดเดี๋ยวเขาจะไปจัดการทั้งไอ้เจ้าโคตรฉลามและอิสนอฟเองพอผู้จบกัปตันหลินก็รับหน้าที่ในการอพยพทุกคนลงเรือกู้ภัยออกไปให้ไกลจากตัวเรือพิฆาตแต่กัปตันหลินนั้นทำใจไม่ได้ที่ต้องทิ้งหัวหน้าของเธอจึงว่ายน้ำกลับมาขึ้นเรือพิฆาตเพื่อช่วยเหลือกัปตันสติฟเฟอร์แต่ก็ถูกขัดขวางจากนาตาชาที่เข้ามาขอมีบทต่อสู้แต่สุดท้ายแล้วเธอก็ไม่สามารถที่จะรับมือกับผู้กองหลินได้ส่วนกัปตันสติฟเฟอร์ที่กำลังบุกเข้าไปในห้องเครื่องก็ถูกไอ้เจ้าอิสนอฟที่ดักรออยู่แอบตุ้ยเขาจากด้านหลังแต่ว่ามันก็พลาดเลยทำให้ทั้งสองหนุ่มต้องวัดเกินว่าใครยิงปืนแม่นกว่ากันแต่ทว่าดูเหมือนว่าการดวลกันในครั้งนี้กัปตันสติฟเฟอร์นั้นดูจะเป็นล่องอยู่หน่อยๆจนทำให้เกือบจะพลาดท่าโดนอิสนอฟเหยียบตายคาเรือทำไม่ใช่เพราะว่าในตอนนั้นฮีโร่ของเรื่องที่แท้จริงได้โผล่ออกมาช่วยเหลือเขาไว้ได้ก่อนนั่นก็คือผู้พันนั่นเองและด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมพร้อมกับทักษะการต่อสู้และยิงปืนขั้นเทพในระดับที่คนเป็นผู้พันนั้นพึงมีเขาเนี่ยก็สามารถจัดการกับไอ้เจ้าอิสนอฟลงได้แต่ทางผู้พันก็ได้รับบาดเจ็บเช่นกันก่อนจะบอกกับลูกน้องอย่างเจ้าสติฟเฟอร์ว่าฉันแก่แล้วมันก็อย่างนี้แหละถึงจะมีความเก่าและฝีไม้ลายมืออยู่บ้างแต่ให้เร็วเหมือนเมื่อก่อนก็คงจะไม่ไหวจนกระทั่งผู้กองหลินเข้ามาเห็นเหตุการณ์เธอก็รีบรายงานกับหัวหน้าทั้งสองคนว่าตอนนี้เจ้าเมกาโลดอนกำลังพุ่งเข้ามาจู่โจมแล้วถ้าไม่รีบสละเรือแล้วก็พวกเราจะต้องตายกันแง่แก่แน่ผู้พันเลยถอนหายใจพร้อมกับขอรีโมทที่เป็นตัวจุดระเบิดห้องเครื่องมาไว้กับตัวเองและบอกให้ทั้งสองคนเนี่ยเอาตัวรอดไปซะเขาจะขอตายแบบฮีโร่ดีกว่าเพราะแผลที่โดนยิงก็เป็นจุดตายซะด้วยฉันคงอยู่ได้อีกไม่นานทั้งกัปตันสติฟเฟอร์และผู้กองหลินก็บอกลาหัวหน้าก่อนจะขอตัวจากไปขึ้นเรือฉุกเฉินเพื่อหลบหนีออกจากเขตระเบิดด้านผู้พันก็สูบซิก้าเพื่อรอการบุกเข้ามาของเจ้าเมกาโลดอนจนกระทั่งมันพุ่งมาชนเรือพิฆาตเป็นรูโหว่เผชิญหน้ากับผู้พันแบบ1ต่อ1แกก็ได้พูดทักทายมันว่าโอ้ตัวใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยเราอะแต่โชคร้ายหน่อยนะที่แกจะต้องมาเจอกับคนที่เก่งที่สุดในทะเลอย่างฉันพอพูดจบเขาก็จัดการใช้ซิก้าเนี่ยบีไปที่หัวของไอ้เจ้าเมกาโลดอนก่อนจะกดระเบิดตะบุ้มเรือทั้งลำก็แหลกสลาย
พร้อมกับสัญญาณจากทหารตะเบะเพื่อเป็นเกียรติให้กับผู้พันที่กล้าหาญและเสียสละเพื่อลูกน้องหลังจากที่ฝ่ายอเมริกันได้รับมือกับสายลับรัสเซียที่ปล่อยเมกาลอดอนมาถล่มประเทศในคราวนี้พวกเขาจะต้องรับมือกับพี่จีนบ้างเพราะนอกจากเทคโนโลยีจะล้ำสมัยพวกเขายังมาพร้อมกับฝูงเมกาลอดอนอีกด้วย หลังจากที่จบเหตุการณ์ที่เจ้าเมกาลอดอนเลยได้บุกจู่โจมเลียโคตรพิฆาตของอเมริกาเหตุการณ์นั้นก็ผ่านมา3ปีได้แล้วในคราวนี้พวกเขาอาจจะไม่ต้องปวดหัวกับพลพรรคสายลับรัสเซียที่ดันแอบมาตัดสายเน็ตจนเผลอไปปลดปล่อยเมกาลอดอนหลุดออกมาแต่เหตุการณ์ในครั้งนี้เนี่ยพวกเขาจะต้องมารับมือกับประเทศจีนบ้างที่ตอนนี้ได้มีเรืออยู่นอกชายฝั่งและกำลังซุ่มทำอะไรบางอย่างกับดาวเทียมที่ล้ำสมัยของคนจีนที่ผลิตออกมาเพื่อรับสัญญาณและแฮกข้อมูลเกี่ยวกับอาวุธของพวกอเมริกันที่ได้ซุกซ่อนอยู่ใต้ทะเลคราวนี้แหละพวกเราคนจีนก็จะได้เป็นเจ้าโลกเฮ้ยชายดิสนัมเบอร์วันแต่พวกเขาดันไม่รู้เลยว่าในตอนนี้นั้นทางด้านอเมริกาได้มีไม้เด็ดโดยการเลี้ยงเมกาโลดอนไว้คุมหน้าน้ำของพวกเขาเพื่อใครเจอเข้ามาจะได้โดนเมกาโลดอนไล่ขย่ำจนเรือพังไม่เสียทั้งกระตังและกำลังทหารฉลาดฝุดๆและแน่แหละครับว่าเรือจีนลำนี้ก็ได้ถูกฝูงเมกาโลดอนที่พวกอเมริกันเลี้ยงไว้พุ่งเข้าจู่โจมจนเรือแตกแหกกระเจิงซึ่งพวกมันได้รับฉายาว่า The Megalodon Rising แปลไทยกันง่ายๆเมกาโลดอนฉลามไลท์แปลว่าชอบสิ่งก็สิ่งนี่แหละนั่นก็คือฉลามชอบสิ่งโอเคเข้าเรื่องกันต่อโดยหลังจากที่เรือคนจีนถูกถล่มจนเละตุ้มเป๊ะไปแล้วนั้นจู่ๆก็ได้มีเรือเล็กออกจากฝั่งลอยตุ้มบ่องตุ้มบ่องเข้ามาประชิดเรือพิฆาตของอเมริกาที่ตอนนี้ถ้าใครยังจำผู้กองหลินได้ก็ต้องขอบอกไว้ก่อนเลยว่าในภาคนี้เธอได้เลื่อนขั้นเป็นกัปตันเรือแล้วนะครับยินดีด้วยนะซึ่งเมื่อพวกเขาสังเกตดูก็พบว่ามีคนอยู่บนเรือเล็กนั้นและมันคือพวกคนจีนที่ถูกฝูงฉลามสุดแกร่งเข้าจู่โจมจนพังนั่นเองกัปตันหลินจึงสั่งให้ลูกน้องเนี่ยจับตัวเธอมาจะได้สอบปากคำเฉลยว่าเธอมีแผนอะไรกันแน่แต่ทว่าในตอนนั้นเองไอ้เจ้าหนุ่มวิลโก้ก็ได้รับสัญญาณเตือนที่มาจากเรือพิฆาตของจีนว่าตอนนี้พวกเขากำลังเล็งปืนใหญ่มาทางด้านพวกเราแล้วกัปตันหลินก็ยิ้มแบบเฮ้อสั่งเมกาโลดอนไปฆ่ามันสิแต่ว่าเธอก็ได้รับรายงานว่าตอนนี้เมกาโลดอนไม่รับคำสั่งคงเป็นเพราะสัญญาณแปลกๆที่มาขัดขวางขึ้นความถี่ของพวกเราจึงทำให้ตอนนี้ไม่รู้เลยว่าพวกฉลามเมกาโลดอนนั้นไปอยู่ที่ไหนอ้าวถ้าเป็นแบบนี้ก็ชิบหายแล้วสิเพราะมันเนี่ยจะแยกไม่ออกว่าฝ่ายไหนเป็นศัตรูและฝ่ายไหนเป็นมิตรเธอเลยสั่งให้พวกทหารไปประจำหน่วยปืนใหญ่เพื่อเตรียมรับมือการโจมตีด้วยคำสั่งที่ว่าถ้ามันยิงมาก็ยิงตอบแม่งเลยอย่าไปกลัวแต่ในขณะที่ทั้งสองฝ่ายกำลังดูเชิงกันอยู่นั่นเองเจ้าฉลามเมกาโลดอนจอมซิงมันก็เข้าไปเอาหัวชนเรือจนพวกคนจีนนั้นพากันล้มหัวทิ่มหัวต่ำเอ๊ะเรายังไม่ได้ยิงเลยไม่ใช่เหรอเท่านั้นเลยครับกัปตันหลินก็รู้ทันทีว่ามันต้องเป็นฝีมือเจ้าเมกาโลดอนแน่เลยแต่ในขณะที่ทางฝั่งอเมริกันกำลังดีใจกันยกใหญ่ก็คิดว่าจะปล่อยให้ฉลามรับมือกับพวกชาวจีนจนเรือจมไปเองโดยไม่ได้คิดว่าในตอนนี้มีเมกาโลดอนอีกจำนวนหนึ่งได้ว่ายดำผุดดำโผล่จนสามารถล้อมเรือของพวกเขาไว้ได้กัปตันหลินก็รู้ทันทีว่าพวกมันกำลังจะจู่โจมแล้วจึงสั่งการให้พวกทหารจัดการพวกฉลามก่อนที่จะยิงปืนใหญ่พิฆาตตุบุ้ง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 จนเจ้าฉลามเมกาโลดอนต้องรีบซิ่งดิบลงไปในน้ำเลยและถ้าสถานการณ์มันยังไม่ตึงเครียดพอแล้วก็นายพลของทางฝั่งจีนก็ติดต่อกับมหากัปตันหลินว่าเรือถล่มเรืออ้วนทำไมกัปตันหลินก็ปฏิเสธว่าไม่ใช่ฝีมือพวกเขาที่ยิงไปตะกี้ก็เพื่อป้องกันตัวเองเท่านั้นถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าข่าวกองที่ทางการจีนนั้นได้มาจากกองทัพรัสเซียก็ย่อมเป็นเรื่องจริงที่ว่ากันว่าพวกลือในเลี้ยงฉลามไว้คุมหน้าทะเลก็ดูจะเข้าเขากัปตันหลินก็ปฏิเสธว่าจะบ้าเหรอเล่นเลสอเลิร์ตมากไปแล้วนี่ถ้าจะกล่าวหากันก็ต้องพูดว่ามีปาโลมาติดอาวุธกับคราเคนติดปืนใหญ่ไปเลยเป็นไงล่ะพร้อมๆกับรีบตัดสายไปทีนี้แหละครับเป้าหมายของกัปตันหลินก็คือแม่สาวชาวจีนที่พวกเขาได้ช่วยเหลือไว้เธอก็รีบไปสอบปากคำว่าพวกคนจีนเนี่ยมาทำอะไรกันแน่แต่เธอก็ไม่ตอบเพราะว่าเธอเป็นทหารเลยนั่งอมขี้ฟันอยู่อย่างนั้นเป็นชั่วโมงเพื่อรอเวลาให้เจ้าฉลามเมกาโลดอนพุ่งเข้ามาจู่โจมเรือของพวกอเมริกัน
ถึงมันก็เป็นอย่างนั้นจนพวกมันก็นำถล่มเรือจนแทบพังแถมในตอนนั้นเองหัวหน้าคนเก่าของเธอที่เคยร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาตั้งแต่ภาคที่แล้วยังกับตันสติฟเฟอร์ที่ตอนนี้ได้รับตำแหน่งเลื่อนขั้นเป็นนายพลก็ติดต่อมาบอกกับลูกดองว่าเกิดอะไรขึ้นกับพวกชลาเมกาลดอนตอนนี้พวกมันมุ่งหน้ามายังชายฝั่งไมอามีที่มีคนบริสุทธิ์เล่นน้ำกันเพลินอยู่นะกัปตันหลินก็แจ้งไปว่าพวกเมกาลดอนน่าจะถูกเทคโนโลยีของชาวจีนเข้าก่อกวนจนมันบ้าคลั่งและเข้าขย่ำมั่วจนหยุดไม่อยู่แล้วท่านนายพลสติฟเฟอร์จึงไม่รอช้าสั่งมือดีที่สุดของเขา2คนเฮ้ยฉลามตัวเท่าตึกแกส่งทหารไป2คนเนี่ยนะเพื่อเข้าไปขัดขวางการบุกลุกชายฝั่งของโคตรฉลามซึ่งแน่นอนว่าปืนกลโง่ๆของพวกทหารทั้ง2หน่อก็ทำอะไรมันไม่ได้เลยแถมยังมีแต่ทำให้พวกมันบ้าคลั่งมากขึ้นกว่าเดิมเพราะตอนนี้พวกฝูงเมกาลดอนได้พุ่งเข้าไปจู่โจมเรือของทั้งฝั่งอเมริกันและพวกคนจีนจนพากันป้องกันตัวเองจ้าละวันซึ่งจากการต่อสู้กันในครั้งนี้พวกอเมริกันก็สามารถฆ่าเมกาลดอนได้ไปจำนวนหนึ่งแลกมากับเรือของพวกเขาจมลงไปก้นทะเลหนึ่งลำแต่เรือหลักอย่างเรือพิฆาตก็ไม่ได้อยู่ในสภาพที่จะต่อสู้ได้อีกแล้วทำให้กัปตันหลินต้องรีบไปคุยกับนั่งคนจีนที่นั่งอมขี้ฟันอยู่นานว่าถ้าเราไม่ร่วมมือกันแล้วก็เมกาลดอนจะทำลายทั้งสองฝั่งจนย่อยยับด้วยพริบตาและถ้าเกิดมันลอดออกไปสู่ทะเลเปิดได้แล้วก็จะรับรองว่าพวกมันจะฆ่าล้างสิ่งมีชีวิตทุกชนิดจนเลยเถิดทำให้โลกแตกได้โอ้ยนี่ก็เวอร์จริงๆเลยสุดท้ายแม่สาวหมวยคนนี้ก็ยอมช่วยและแนะนำตัวเองว่าเธอชื่อดร.ลีพวกเรามีภารกิจมาแฮกข้อมูลอาวุธของพวกคุณเท่านั้นถึงจะมีข่าวกองจากรัสเซียบอกว่าพวกคุณเลี้ยงเมกาลดอนเอาไว้ขย่ำเรือศัตรูก็ไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องจริงกัปตันหลินจึงโม้ต่อไปว่ามันมีจริงและโหดด้วยพอเป็นอย่างนั้นดร.ลีจึงติดต่อกลับไปหาท่านนายพลผิงเพื่อขอความช่วยเหลือในการร่วมมือกับฝ่ายอเมริกันเข้าจัดการกับเมกาลดอนซึ่งท่านนายพลก็ตอบรับเพราะตอนนี้ทางฝั่งพวกเขาก็แย่พอๆกันไม่นานการประชุมรับมือกับเมกาลดอนก็เริ่มขึ้นโดยฝั่งของกัปตันหลินได้ขออนุญาตให้ท่านนายพลผิงเนี่ยยอมเปิดสัญญาณคลื่นแม่เหล็กที่ยิงเข้าสู่ดาวเทียมเพื่อทำลายคลื่นสมองของเจ้าเมกาลดอนให้ตายคาที่และเรื่องนี้ก็ได้รับการยืนยันว่ามันทำได้จริงจากวิศวกรด็อกเตอร์ของคุณนั่นก็คือด็อกเตอร์ลีนั่นเองในทีแรกท่านนายพลก็คิดอยู่สักพักเพราะว่าไอ้พวกนี้คิดจะใช้เทคโนโลยีของพวกกูมาฆ่าปลาเนี่ยนะ What the fuck ซึ่งเขาก็ยอมรับได้แต่มีข้อแม้ว่าเขาจะต้องเป็นคนคุมปฏิบัติการนี้ด้วยตัวเองเท่านั้นกับด้านหลินก็ยอมเพราะทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องต้องกันแล้วว่าศัตรูที่เป็นภัยของโลกในตอนนี้ก็คือไอ้เจ้าโคตรฉลามเมกาลดอนนั่นเองไม่รอช้าดร.ลีจึงเอาเทคโนโลยีที่เธอประดิษฐ์เองขึ้นมากับมืออย่างเครื่องส่งสัญญาณมาต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ของเรือเพื่อใช้ดึงพลังงานติดต่อไปยังซากเรือที่จมไปในตอนแรกและในขณะนั้นเจ้าฉลามเมกาลดอนก็กำลังพุ่งเข้ามาจู่โจมเรือแบบไม่หยุดหย่อนจนมันสามารถแดกเรือพิฆาตของอเมริกาได้หลายส่วนเลยทีเดียวฉลามเหี้ยอะไรแดกพวกเขาก็บอกว่าอย่าพึ่งห่ามันกำลังคลั่งยังไงล่ะโอ้ฟังดูแล้วมีเหตุผลเพราะในตอนนี้ไอ้เจ้าฉลามถูกคลื่นรังสีที่ยิงจากใต้เรือพุ่งสู่นอกโลกเป็นเส้นสีแดงดังจังเวจังเวจังเวไปทั่วทะเลด้วยความรำคาญสมองไหลเจ้าฉลามจอมซิงจึงรีบพุ่งเข้าไปงับเครื่องส่งสัญญาณนั้นจนพังพร้อมกับบทขยี้มันอย่างแหลกละเอียดและไม่นานสัญญาณชีพของมันก็หายไปในทันทีดร.ลีก็ดีใจอย่างมากเพราะตอนนี้ฉลามเนี่ยมันตายแล้วอาจารย์ฮะง่ายอย่างนั้นเลยเหรอแต่ทว่ามันยังมีโคตรฉลามเมกาลดอนที่เหลือรอดอยู่ตัวหนึ่งปรากฏตัวออกมาจากเรดาร์แทนก็เลยทำให้ทุกคนเนี่ยไม่มีทางเลือกต้องรีบขึ้นไปเตรียมอาวุธประจำการเพื่อต่อกรครั้งสุดท้ายกับโคตรฉลามจอมซิ่งเมกาลดอนด้วยปืนกระบอกเล็กๆที่พวกเขาหาได้แต่ทว่าในขณะที่กำลังยิงถล่มเจ้าฉลามอยู่นั้นมันก็ตอบโต้ด้วยการกระแทกเรือจนทำให้ไอ้เจ้าวิลโกที่มักจะทำงานอยู่หน้าคอมไม่เคยออกรบเสียหลักล่วงลงไปเจอฉลามแดกตายเป็นคนแรกและนั่นอาจจะมีคนอื่นๆที่จะตามไปอีกเพราะนอกจากมนุษย์ที่มันจู่โจมแล้วมันยังเข้างาบเรือด้วยเอ้ยนี่มันกำลังบ้าคลั่งแบบขีดสุดเลยนะเนี่ยกัปตันหลินจึงสั่งให้ทุกคนยิงต่อสู้ครั้งสุดท้ายพร้อมกันและมาดูกันว่าฉลามบ้ากับคนบ้าใครจะเจ๋งกว่ากันท้ายที่สุดพวกมนุษย์ก็ร่วมมือกันสาดกระสุนกันนำใส่เจ้าเมกาลดอนที่กำลังพุ่งเข้ามาชนเรือครั้งสุดท้ายด้วยพละกำลังอันมหาศาลแต่ก่อนหน้านั้น1วินาทีจู่ๆก็ได้มีโดนดำน้ำลึกลับ
พุ่งเข้ามากระแทกหัวของมันจนคอเจ้าฉลามนักซิ่งกับหักและฮีโร่คนคนนั้นก็คือท่านนายพลสติฟเฟอร์นั่นเองโดยแกที่กำลังขี่โดนดำน้ำวกกับมาเผชิญหน้ากับเจ้าโคตรฉลามไม่กระดอนเขาก็พูดกับมันว่าไม่เจอกันนานนะไอ้ฉลามหัวบี้พอพูดจบเขาก็จัดการยิงตอร์ปิโดพุ่งเข้าไปใส่ปากมันจนตัวระเบิดตุ้บุ้งตายคาที่ไปเลยกัปตันหลินเนี่ยก็แอบดีใจอยู่หน่อยเพราะพวกกูสู้ตั้งนานไอ้ห่านี่แม่งมาเก็บซากเฉยเธอก็เลยตะโกนถามท่านนายพลที่เคารพว่าแล้วมึงไม่รีบมาให้ไวกว่านี้วะแกเลยตอบกลับมาหล่อๆว่าถ้าเขามาเร็วกว่านี้เรื่องแม่งก็จบไปตั้งแต่5นาทีแล้วล่ะและในตอนจบนี่เองกัปตันหลินก็ได้เลื่อนขั้นเป็นผู้พันจากการผ่านเหตุการณ์สุดระทึกกับการทำศึกกับโคตรฉลามเมกาโลดอนที่ไม่มีใครทำได้มาก่อนสู้2ครั้งรอด2คาเธอก็มาให้คำตอบกับพวกนักข่าวว่าเมกาโลดอนไลซิ่งนั้นยังอยู่พวกเราเตรียมการรับมือไว้ให้ดียินดีต้อนรับสู่โคตรฉลามซิ่งเมกาโลดอนในภาคใหม่ที่จะพาทุกคนจันโลงใจกับฟอร์มเฟี้ยวชอบเคี้ยวเรือฝรั่งเมกาโลดอนเหลอเฟนซีโคตรเมกหลามพันขย่ำโลกถึงเรื่องราวในภาคนี้ก็ต่อจากภาคที่แล้วเลยนะครับนั่นก็คือผู้พันหลินได้ถูกแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าหน่วยปราบปรามพวกเมกาโลดอนที่อาศัยอยู่ในทะเลเขตนี้แต่กลับกลายเป็นว่าตลอด2ปีที่เธอทำหน้าที่มาเธอกลับพ่ายแพ้ให้กับพวกมันจนถึงปัจจุบันสงครามกับเมกาโลดอนก็ยังคงอยู่ด้วยเหลือพิฆาต USS King ที่ได้สูญเสียหัวหน้าไปแล้วจนทำให้ตอนนี้ผู้การชาร์ปต้องขึ้นมาควบคุมสถานการณ์รักษาการแทนผู้พันหลินเขารีบสั่งให้พวกทหารบนเรือจัดการเก็บซากศพเหล่าทหารกล้าที่ได้สังเวยชีวิตไปในการปกป้องหน้าน้ำจากเมกาโลดอนคราวนี้พวกเราจะรับไม้ต่อจากตำนานที่เคยมีชีวิตแต่พูดยังไม่ทันไรจู่ๆเจ้าโคตรเมกาก็เริ่มวนกลับมาทำสงครามงับพวกทหารอีกครั้งพวกเขาจึงงัดไม้เด็ดอย่างการใช้ปืนใหญ่ยิงตุบุ๋งตุบุ๋งไปโดนตัวมันจนตัวแตกทำให้เรือ USS King ต้องรีบออกจากพื้นที่ล่าสังหารในขณะที่พวกเขายังคงทำได้ผู้การชาร์ปคิดว่าพวกเขาคงไม่มีทางรอดจากศึกสงครามในครั้งนี้แน่ๆไม่ไกลกันมากนักสถานีวิจัยทางทะเลอย่างคาร์สตัสสเตชันก็กำลังต้อนรับเด็กใหม่ที่เข้ามาประจำเธอมีชื่อว่าด็อกเตอร์ลอนดอนผู้เชี่ยวชาญสัตว์ทะเลหายากซึ่งเธอจะมาเป็นผู้ช่วยหัวหน้าสถานีวิจัยแห่งนี้นั่นก็คือศาสตราจารย์คลาร์กซึ่งอีกไม่นานเธอมีโปรเจกต์ที่จะใช้เรือดำน้ำขนาดเล็กไปเก็บตัวอย่างพื้นผิวใต้ทะเลซึ่งก่อนไปเธอก็พาด็อกเตอร์ลอนดอนไปทำความรู้จักกับวิศวกรหนุ่มผู้ออกแบบเรือดำน้ำและเทคโนโลยีขุดเจาะที่มีชื่อว่าฮิลตันเขากล่าวทักทายเธอตามมารยาทและพากันไปเริ่มโปรเจกต์ในทันที1 2 3ศาสตราจารย์คลาร์กก็ได้ขี่เรือดำน้ำจิ๋วมุดตุบุ่มตุบุ่มลงไปที่ใต้ทะเลลึกหลายกิโลเมตรแต่ทว่าสัญญาณเรดาร์นั้นมันเกิดขัดข้องเพราะกระแสน้ำได้แปรปรวนจากสิ่งที่ไม่สามารถระบุได้ศาสตราจารย์คลาร์กก็ถามไปว่าไม่ใช่เพราะเครื่องมือของนายมีปัญหาเหรอฮิลตันซึ่งเขาก็บอกว่าเขาตรวจสอบมันมาอย่างดีแล้วมันไม่น่าจะใช่นะไม่นานนักศาสตราจารย์คลาร์กก็เริ่มเห็นสิ่งผิดปกติที่น่าจะก่อให้เกิดคลื่นแม่เหล็กส่งผลต่อสัญญาณของพวกเขาเธอจึงไม่รอช้าที่จะยิงปืนเลเซอร์เข้าไปอุดรูนั้นไว้แต่กลับกลายเป็นว่าเลเซอร์นั้นมันโค่นแรงเกินไปจึงเจาะทะลุเปลือกของพื้นผิวโลกใต้ทะเลจนเกิดระเบิดตึบุ้งชิบหายแล้วกูเจาะเปลือกโลกเป็นรูโหว่เสียงพูดแบบไร้ความรับผิดชอบของศาสตราจารย์คลาร์กดังขึ้นชัดเจนทันทีที่ไร้คลื่นแม่เหล็กรบกวนเธอไม่รอช้านอกจากจะรีบเจนกลับขึ้นไปยังสถานีวิจัยแต่มันกลับกลายเป็นว่าในระหว่างที่เธอกำลังลอยน้ำอยู่นั่นเองเรดาร์ก็ตรวจพบสิ่งประหลาดที่มีขนาดใหญ่ยักษ์ว่ายตามเธอมาอย่างเร็วจี๋ศาสตราจารย์ได้ป้องกันตัวเองโดยการใช้ปืนเลเซอร์ยิงไปที่หน้าของมันตึบุ๊ดจนเจ้าสิ่งใหญ่ยักษ์นั้นได้กลายเป็นกลุ่มเลือดลอยคลุ้งไปทั่วมหาสมุทรเอ้ยมันมีใครรู้บ้างว่านี่คือตัวอะไรด็อกเตอร์ลอนดอนก็กล่าวว่ามันเป็นฉลามแน่ๆแต่ฉลามที่ไหนมันจะใหญ่ยักษ์ขนาดนั้นเป็นไปไม่ได้พวกเขาทั้งหมดขึ้นมาหาลือกันก่อนที่ด็อกเตอร์ลอนดอนจะติดต่อขอความช่วยเหลือไปหาเพื่อนหนุ่มที่เป็นนักวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสัตว์โบราณที่สูญพันธุ์ไปแล้วไม่นานนักเขาก็ขี่เฮลิคอปเตอร์บินตับๆมายังเป้าหมายก่อนจะแนะนำตัวเองว่าเขาคือศาสตราจารย์โฮสต์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะพันธุ์สัตว์ที่โบราณคลึ้มขนาดไหนเขาก็สามารถบอกได้ว่ามันคือตัวอะไร
เมื่อทั้งหมดได้เล่าถึงรูปลักษณ์ของมันเขาก็ฟันธงโชคไปเลยว่าสิ่งที่คุณเห็นนั้นมันคือเมกาลอดอนแน่ๆแต่ด้วยความปลอดภัยของพวกคุณผมว่าเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับจะดีกว่าเพราะหากถ้าเรากระตกกระตากไปมันจะสร้างความวุ่นวายให้กับเหล่าประชาชนแต่ศาสตราจารย์คลาร์กเนี่ยก็ไม่เห็นด้วยเราจะต้องรีบแจ้งเตือนพวกเขาถ้านั่นเป็นเมกาลอดอนจริงละก็ทะเลแถบนี้ก็ต้องไม่ปลอดภัยสิศาสตราจารย์โฮสต์อ้ำอึงอยู่พักหนึ่งพอไม่รู้ว่าจะอธิบายยังไงดีเขาก็เริ่มพูดว่ามีเรื่องที่ผมบอกพวกคุณไม่ได้ผมอยากขอร้องให้พวกคุณร่วมมือกับผมจะได้หรือเปล่าไอ้พวกนี้เนี่ยก็งงๆอยู่พักหนึ่งนะครับก่อนที่ตัวหนังจะตัดกลับไปหาผู้การชาร์ปที่ในตอนนี้พวกเขากำลังขับเรือ USS King หลบหนีการไล่ล่าจากพวกเมกาลอดอนแต่ว่าในระหว่างทางพวกทหารก็เกิดการสูญเสียเป็นจำนวนมากทำให้ผู้การชาร์ปเนี่ยต้องวอขอความช่วยเหลือไปหา USS Queen เพื่อแจ้งว่าตอนนี้พวกเขาไม่สามารถที่จะควบคุมพฤติกรรมของเมกาลอดอนได้อีกแล้วมันกำลังคลั่งและไล่ฆ่าผู้คนในแคลิฟอร์เนียผมขอให้พวกคุณดีมาเป็นกำลังเสริมเพื่อกักบริเวณพวกมันโดยเร็วไม่อย่างนั้นเนี่ยตลอด2ปีที่ทางรัฐบาลปิดบังประชาชนมาที่ว่าผู้พันหลินสามารถจัดการกับเมกาลอดอนได้ก็จะถูกเปิดโปงไม่มีชิ้นดีซึ่งดูเหมือนว่าการแจ้งเตือนในครั้งนี้มันจะไม่ทันแล้วนะครับเพราะว่าไอ้พวกล้ำเมกาลอดอนที่ใหญ่กว่าครั้งที่แล้วมาเนี่ยมันได้ตรงไปขย่ำคนที่กำลังเล่นน้ำอยู่ที่ชายฝั่งแบบสนุกสนานซะแล้วอ่ะโถนี่มึงขย่ำไม่เกรงใจพี่เจสันสเตทแฮมเลยทีเดียวอลังการขนาดนี้เมก3ไม่ได้เกิดแล้วมั้งเนี่ยตัดกลับมาที่ทางด้านของศูนย์วิจัยพวกเขาก็กำลังถูกฝูงเมกาลอดอนเข้าจู่โจมจนเสาค้ำศูนย์วิจัยเนี่ยแถมรับน้ำหนักไม่ไหวพวกเขาต้องอพยพโดยด่วนแต่ในทันทีที่เฮลิคอปเตอร์กู้ภัยกำลังบินมายังไม่ทันถึงพวกเขาก็ถูกเมกาลอดอนกระโดดงับกลางอากาศหายวับแบบฉบับหลามซิ่งไปเลย คือคุณดูดังมากเลยคุณต้องหนีไม่พ้นฉากนี้ใช่ไหมเนี่ยทางฝั่งของ USS Queen ก็กำลังแย่เช่นกันเมื่อในขณะที่พวกเขากำลังเดินทางมาช่วยเหลือพวกลูกหลามซิ่งเมกาลอดอนก็พุ่งมาจู่โจมเรือในทันทีท้ายที่สุดแล้วด้วยความเร็วในการดิฟดำน้ำของพวกมันก็ทำให้ USS Queen ไม่สามารถทนแรงกัดกระชากและงับแบบไม่เหลือซากของเจ้าโคตรเมกาลอดอนไปได้จิบหายแล้วตอนนี้เหลือเพียงแค่เรือพิฆาต USS King เพียงลำเดียวเท่านั้นที่จะยืนหยัดต่อก่อนกับไอ้พวกเมกาลอดอนที่กำลังพากันโผล่มาขย่ำโลกท่ามกลางสถานการณ์ที่ไร้ความหวังผู้การชาร์ปก็ได้รับการติดต่อมาจากศาสตราจารย์โฮสต์ที่ได้บอกว่าตอนนี้พวกเขาได้พากันติดแงกอยู่ที่สถานีวิจัยคาตัสกับกลุ่มหัวกะทิแต่ผู้การชาร์ปก็ไม่เชื่อมึงเป็นใครวะเนี่ยเลยทำให้ศาสตราจารย์โฮสต์ต้องเล่าเรื่องราวทุกอย่างที่เกิดขึ้นในอดีตภาคหนึ่งและภาคสองให้กับท่านผู้การฟังเพื่อยืนยันว่าเขาเป็นหนึ่งในผู้กำความลับของรัฐบาลโครงการเมกาลอดอนเมื่อได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นความจริงผู้การก็ถามว่านายมีแผนยังไงเขาก็เริ่มเล่าถึงสถานการณ์ในตอนนี้เมื่อทางหัวหน้าสถานีวิจัยได้เผลอไปเจาะถูกลังของพวกมันเข้าคุณพอจะมีเวลามาทำลายลังของพวกเมกาลอดอนที่อยู่ใต้โลกนี้ได้หรือไม่แต่ทางผู้การเองก็ลำบากไม่แพ้กันตอนนี้พวกเขาได้แต่ลอยอยู่เฉยๆแทบจะเคลื่อนไหวไม่ได้พอถูกฝูงพวกหลามซิงลูกเมกาลอดอนคอยไล่งับเรือของพวกเขาทุกครั้งที่ขยับในแต่ละนิ้วซึ่งนี่เป็นข่าวร้ายของพวกทางศูนย์วิจัยถ้าไม่มีการช่วยเหลือจาก USS Kingพวกเขาก็ต้องพึ่งตัวเองคิวตันบอกว่าเขาสามารถปรับแต่งเรือให้ลงไปลึกกว่านี้ได้เพื่อจะเอาเลเซอร์เนี่ยไปเจาะชั้นหินให้มันล่วงลงไปทับลูกของพวกมันแต่การทำแบบนั้นย่อมใช้เวลาไม่ต่างจากการเป็นเป้านิ่งให้พวกมันขย้ำเล่นดร.ลอนดอนมีแผนว่าแล้วก็ทำลายศูนย์วิจัยนี้ซะเลยจะได้ฆ่าพวกมันไปทั้งหมดพร้อมๆกันยังไงซะศูนย์วิจัยนี้ก็ใกล้จะพังอยู่แล้วศาสตราจารย์คลาร์กได้ยินอย่างนั้นเธอก็ค่อนข้างเห็นด้วยถ้ามันช่วยเหลือทุกคนได้เธอก็ยอมว่าแต่เราจะล่อพวกฝูงเมกาลอดอนที่อยู่ด้านล่างให้ออกไปจากพื้นที่ได้ยังไงถ้าหน้าที่นั้นไม่ใช่ตกเป็นของพลพรรคทหารเรือของผู้การชาร์ปที่เมื่อได้ยินแผนอันยิ่งใหญ่นี้แล้วเขาก็เอาด้วยจัดมันเลยพ่อหนุ่มผู้การชาร์ปได้สั่งให้พลขับเรือเดินไปข้างหน้าอย่างเต็มกำลังเพื่อรอให้ไอ้พวกฉลามคังวายซิงตรงดิ่งมาที่เรือ USS King และเมื่อแผนการเริ่มขึ้นฮิวตันจะต้องใช้เรือดำน้ำขนาดเล็กลงไปเปิดวาล์วเพื่อเพิ่มแรงดันอากาศในขณะที่ทั้งสองสาวก็ได้ใช้ระเบิด C4 ที่ไม่รู้ขนมาจากไหนไปวางไว้ตามจุดต่างๆของศูนย์วิจัยให้เรียบร้อยแต่ฮิวตันก็ขาดการติดต่อไปเพราะในสถานการณ์ข้างล่างทันทีที่เขาจัดการปลดวาล์วเรียบร้อย
พี่แกก็ตกเป็นเหยื่อของไอ้หลามเมกาโลดอนโคตรยักษ์ทำให้ศาสตราจารย์คลาร์กโกรธแค้นพวกมันมากนี่ไอ้พวกนี้มันยั่วเยอะยิ่งกว่าแมงวันตอมขี้ซะอีกพวกทหารมันทำงานกันยังไงวะฉลามมันถึงเยอะขนาดนี้สาเหตุที่เป็นอย่างนั้นนะครับก็เพราะว่าในตอนนี้ USS King เริ่มรับมือกับไอ้พวกฉลามเมกาโลดอนไม่ไหวผู้การเนี่ยสูญเสียลูกน้องจนเกือบหมดท้ายที่สุดแล้วก็เป็นตัวของเขาเองที่ควงปืนลูกซองไปเซฮัลโหลกับเมกาโลดอนตัวแม่เพื่อรอให้มันมากินเขาและโดนปากกระบอกปืนใหญ่ไปพร้อมๆกันทางด้านของพวกเรานักวิทยาศาสตร์ก็ได้ขึ้นเรือลำน้ำขนาดเล็กเพื่อหลบหนีออกจากศูนย์วิจัยก่อนที่มันจะระเบิดแต่ว่าโดยเหตุไม่คาดคิดที่ทาง USS King นั้นไม่สามารถที่จะรับมือกับฝูงเมกาโลดอนได้พวกมันจำนวนมากก็พากันกลัวมาทางพวกเขาและด้วยความเป็นมือเก่าของศาสตราจารย์คลาร์กที่ในสมัยสาวๆเธอเป็นแชมป์ขับเรือดำน้ำสุดดิบเธอเลยพาพวกฝูงฉลามนักซิงลอยชวิงชวิงรอบศูนย์วิจัยเพื่อกดระเบิดถล่มพวกมันแต่บึ้มเดียวเนี่ยเศษซากของศูนย์วิจัยก็สามารถถล่มลงมาทับไอ้พวกฝูงฉลามจนพวกมันจมดิ่งลงไปในก้นสมุทรแต่ด้วยแรงระเบิดที่รุนแรงมากๆนี่นะครับก็ได้ซัดพาพวกเขาลอยดิ่งมาจนถึงเกาะประหลาดซึ่งดูแล้วมันน่าจะเป็นเกาะมอนสเตอร์ไอแลนด์ที่เคยสปอยไปก่อนหน้านี้และนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของเมกาโลดอนเฟนซีคิดเห็นกันยังไงกล่าวมากแค่ไหนก็อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างเด้อส่วนเรื่องมอนสเตอร์ไอแลนด์ถ้าใครอยากดูแล้วก็เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ปากหมุดนะครับอย่าลืมไปชมกันด้วยรับรองว่ากล่าวยิ้มไม่หุบกันเลยแล้วเจอกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ